ครับก็คือว่าแว่นตาดูคติเนี่ยนะครับวันนี้อุตสาหกรรมไอลิงค์วิชั่นนะครับได้มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะครับผ่านทางร้านแว่นตาหอแว่นนะครับแน่นอนคือร้านแว่นตาของแว่นเนี่ยนะครับเขาก็มีสาขาเยอะนะครับเราก็เอาจุดขายของหอแว่นพร้อมทั้งจุดขายของแว่นของดูคาติที่เป็นไลฟ์สไตล์แว่นกันแดดที่ต่างจากแว่นตากันแดดทั่วไปนะครับเพราะว่านอกจากเขาจะมีคำว่าโลโก้ตัวหนังสือดูคาติผมบอกถึงความเป็นบิ๊กไบค์นะครับที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยตัวขาแว่นของเขานะครับยังมีเอกลักษณ์พิเศษก็คือว่าระบบบานพับของเขาเนี่ยนะครับออกแบบเพื่อการใช้งานก็คือมีความเป็นฟังชั่นแนลในตัวนะครับนอกเหนือจากเป็นแว่นไลฟ์สไตล์กันแดดแล้วเนี่ยเพราะนั้นการใส่ของเขาเนี่ยนะครับถอดเข้าถอดออกขามันจะไม่กางออกเพราะว่ามันจะมีสปริงซึ่งเป็นเหมือนโช๊คนะครับของมอเตอร์ไซค์ดูคาติทำให้แว่นตาของเขาเนี่ยนะครับดึงออกแต่เขาเด้งมาในตัวดึงมาในตัวนะครับเพราะนั้นจุดเด่นของดูคาตินอกจากแบรนด์แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเอกลักษณ์ความเป็นฟังชั่นแนลที่เขาออกแบบเป็นพิเศษโจทย์ลิขสิทธิ์ของเขาครับแล้วทำไมทางผมถึงได้ตัดสินใจที่อยากจะเป็นรายแรกและก็รายเดียวที่นำเข้าแว่นตาดูคาติกับทางไอลิงค์ค่ะคือถ้าเรากับไอลิงค์เนี่ยก็เป็นพันธุ์ด้วยกันมานานนะฮะก็มีซื้อขายหลายๆยี่ห้อกันอยู่แล้วนะครับเราก็เห็นว่าแว่นตาดูคาติเนี่ยเป็นแว่นตาที่มีคุณภาพประกอบกับยี่ห้อของแว่นตาเนี่ยก็เป็นชื่อเสียงของบิ๊กไบค์ระดับโลกเนี่ยเราก็ชื่นชอบแล้วรู้สึกว่าเซกเมนต์นี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีผลิตภัณฑ์ตัวในแบบเนี้ยเยอะแยะอะไรนะครับก็คิดว่ามันเป็นจุดขายใหม่นะฮะที่จะเราสามารถนำเสนอต่อลูกค้าของเราได้นะครับก็เลยเราตัดสินใจที่จะจับมือไอลิงที่จะลอนช์แว่นตาดูคาติแล้วก็ขอบคุณทางไอลิงที่คัดเลือกให้เราเนี่ยเป็น exclusive นะในการขายแว่นตาดูคาติเนี่ยในช่วงเริ่มต้นนี้แล้วก็มาเปิดตัวกับหอแว่นอีกนะครับและจะมีโปรโมชั่นพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษอะไรไหมครับสำหรับดูคาติกับหอแว่นสำหรับวันนี้นะฮะในวันเปิดตัวเนี่ยก็แว่นทุกอันเนี่ยเราก็จะมีโมเดลแว่นโมเดลของดูคาติเนี่ยแถมให้นะซึ่งก็สวยงามนะลองดูได้ว่าสวยงามมากนะครับก็สามารถไปตั้งโชว์ได้เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบแบรนด์ดูคาติรถดูคาตินะฮะส่วนโบนัสต่อที่2เนี่ยก็คือเมื่อคุณซื้อแว่นตาดูคาติทุกอันเนี่ยถ้าเกิดคุณไปถ่ายรูปโพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ของคุณเนี่ยขอให้แฮชแท็กนะครับ iLink Vision แฮชแท็กคําว่า Better Vision แฮชแท็กคําว่า Ducati Eyewear แฮชแท็กคําว่าหอแว่นกรุ๊ปเนี่ยนะฮะเราก็จะคัดเลือกตัดสินนะครับที่จะมอบหมวกน็อกนะครับของดูคาติแล้วก็หมวกแก๊ปของดูคาติสุดเท่นะฮะก็มอบให้อีกตอนนึงครับแล้วทางไอลิงค์เองล่ะคะจะมีกิจกรรมอะไรกับทางดูคาติแล้วก็หอแว่นเพิ่มเติมก็คือว่าณจุดตอนนี้นะครับทางดูคาตินะครับแว่นตาเนี่ยเราจะมีขายเฉพาะทางหอแว่นนะครับผ่านประมาณ13จุดสาขาของหอแว่นนะครับทั่วกรุงเทพนะครับทั้งสองมาสอบถามได้เพิ่มเติมว่ามีสาขาทั้งหลักๆก็คือจะมีสาขาหลักๆในเซ็นทรัลนะครับในเดอะมอลล์นะครับแล้วก็สยามพารากอนเอ็มคอร์เทียแฟชั่นไอแลนด์พาราไดซ์ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ตรงกลุ่มกับบิ๊กไบค์บูคาติทั้งหลายครับครับทางคุณฐานะอันนี้ช่วยฝากติดตามสักนิดนึงเพราะว่าทางไอลิงก์เองก็มีหลากหลายแบรนด์มากก็คือเรานำมาานำเข้าหลายยี่ห้อนะครับก็ขอบคุณทางคุณภาคีนะครับที่จัดเลือกสินค้าของเราอ่ะนะครับแต่ในตัวของดูคาติเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณภาคีบอกมันเป็นเซกเมนต์ที่ยังไม่มีเนื่องจากว่าเป็นของบิ๊กไบค์นะครับณปัจจุบันเนี่ยบิ๊กไบค์ก็มีหลายยี่ห้อแต่ดูคาติก็คือลำหนึ่งของต้นๆนะครับแล้วเขาก็มีพรีเซนเตอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับแชมป์มอเตอร์จีพีซึ่งนะครับประมาณตุลาคมมีการแข่งขันมอเตอร์ GP ในประเทศไทยนะครับเราก็หวังว่าแชมป์ของทางผู้ที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ของแว่นตาดูคาติเนี่ยนะครับอาจจะนะครับเราจะให้เชิญมาที่ร้านหอแว่นนะครับเพื่อมาได้เกิดกิจกรรม Meet and Greet นะครับนะครับร่วมงานแว่นดูคาติวันนี้เป็นไงบ้างคะรู้สึกดีใจครับ
ที่หอแว่นได้นำแว่นตาดีๆมาให้ไบเกอร์อย่างพวกเราเนี่ยนะฮะได้ใช้กันนะฮะค่ะแล้วโดยส่วนตัวพี่มองว่าเสน่ห์ของแว่นตาของดูคติมันอยู่ที่ตรงไหนคะต้องเหนือจากความแข็งแรงหรือว่าดีไซน์อะไรเงี้ยค่ะต้องบอกเลยเสน่ห์มันอยู่ที่ดีไซน์ครับอย่างที่ของท่านผู้บริหารได้บอกไปตรงขาแว่นเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีสปริงคือจริงๆเราอาจจะมองว่ามันเป็นแค่อาจจะเป็นลูกเล่นเป็นการดีไซน์นู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยสปริงนี้ใช้งานได้จริงๆใช่ไหมฮะดูสิครับเห็นไหมครับขามันโยกได้แล้วส่วนใหญ่ไบเกอร์เนี่ยใส่หมวกกันน็อกทุกคนมาหมวกบางชนิดมันจะไม่มีแว่นไปเนี่ยสามารถใส่เข้าไปในหมวกได้โดยสปริงตัวเนี้ยมันจะช่วยเรื่องการบังคับขาไม่ให้หมวกเนี่ยกดแว่นให้หักซึ่งมันก็ถูกใจไบเกอร์เนี่ยครับแล้วก็รวมถึงเลนใช่ไหมฮะเลนเนี่ยนอกจากจะเป็นโพลาไรต์แล้วใช่ไหมฮะมันยังมี UVA UVB คือศึกษามาเยอะเหมือนกันซึ่งมันก็มีสิ่งดีกับสุขภาพเนี่ยฮะมันก็เลยตอบโจทย์ไบเกอร์ได้แบบค่อนข้างครบฮะส่วนเรื่องดีไซน์เนี่ยผมถูกใจเป็นพิเศษเลยครับด้วยสีด้วยดีไซน์เรื่องเกี่ยวกับสปริงที่มาแทนโชคแล้วก็เรื่องเลนสวยงามผมว่าขนาดเนี่ยกำลังพอเหมาะเลยครับใส่ออกแดดนี่คงจะสบายน่าดูนะครับถือว่าออกแบบมาเพื่อสำหรับคนรักมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะในแต่ละนี้ใช่ครับดูคติโดยเฉพาะนะทีนี้เรามีรถมีหมวกมีชุดมีอะไรทุกอย่างแล้วตอนนี้มีแว่นอีกครบเลยคราวนี้ครบเลยดูคติทั้งตัวเลยตอนนี้ครับใช่ครับสุดท้ายอยากให้ผู้ช่วยพี่ช่วยฝากสักนิดนึงสำหรับดูคติที่มีมาวางจำหน่ายแล้วที่หอแว่นนะคะสำหรับใครที่สนใจสำหรับจะบอกว่าคนที่สนใจผมเชื่อว่าทุกคนสนใจเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสุขภาพตาเนี่ยก็เป็นสิ่งหลักเลยนะฮะโดยเฉพาะไบเกอร์หรือคนที่ชื่นชอบแฟชั่นของแว่นตานะฮะป้องกันฝุ่นป้องกันแสงเพื่อดวงตาสดใสเนี่ยฮะผมว่าลองตัดสินใจกันดูครับจริงๆแล้วใช้ได้ทุกแบรนด์นะครับใช่ฮะใช้ได้ทุกแบรนด์หรือว่าท่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์นะครับมันสวยงามเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเชิญนะฮะเชิญเลยครับโอเคค่ะขอบคุณมากครับ